เขาเร่งระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาสู่อ่าวไทยต้องรีบทำก่อน 23-26 ตุลาเพราะทะเลหนุนฮะฉะนั้นจึงต้องระบายน้ำวันนี้เย็นๆน้ำจะมากรุงเทพเขาก็บอกว่าวิธีแรกถ้ามันไม่ได้ผลจะปล่อยน้ำจากเจ้าพระยาท่าจีนและลำน้ำสาขาของแม่น้ำบางปะกงเข้าพื้นที่ไปทุ่งตะวันออกและก็ตะวันตกนี่แผนที่เขาคิดไว้นะครับคือเป็นแบบนี้ฉะนั้นน้ำก็จะกระจายไปลงปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพไปสมุทรปราการไปสมุทรสาครด้วยคือกระจายไปทุกทิศเพราะระบายมาจากเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์เขตกทมวันนี้เขาบอกเตรียมกระสอบทรายเยอะนะประมาณเท่าไหร่อ่ะ4ล้านใบอ่ะฮะรอบพื้นที่ที่ประชาชนอยู่ในริมเจ้าพระยาป้องกันทั้งหมด13เขตที่จะเจอน้ำท่วมชาวบ้านที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ27ชุมชน 1,300 หลังคาเรือนอาจจะเจอก่อนนะครับอัตราการไหลของน้ำนะฮะคุณนิติหน้านะฮะน้ำไหลนะครับในกรุงเทพที่ระบายเข้ามานี่อัตราการไหล 3,313 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเยอะมากนะครับคุณธีระวงสมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ก็บอกว่ากทม.รับการระบายน้ำได้แค่ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะคันกั้นน้ำอยู่ระดับ 2.5 เมตรสภาพตอนนี้หากไม่มีฝนตกลงมากทม.น่าจะรับไหวไม่มีปัญหาแต่ถ้าตกลงมากระหน่ำอีกแล้วก็อาจจะยุ่งขึ้นภาคอีสานเองก็บอกต้องใช้เวลาเท่าไหร่ฮะ15วันกว่าครับกว่าจะระบายน้ำจากโคราชหมดโดยเขาบอกจากนั้นอีก4วันถึงจะไหลลงไปถึงอำเภอสตึกบุรีรัมย์อีก3วันจะถึงราศีสไลศรีสะเกษอีก2วันถึงอุบลราชธานีก่อนไหลลงสู่แม่คงหันนับวันดูแล้วนี่กว่าจะระบายจากโคราชหมดเนี่ยก็ประมาณนู่นนะฮะลอยกระทงเลยครับทางอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยคุณวิบูลสงวนพงษ์นะคะพูดถึงว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงอยู่3ประการประกอบไปด้วยการระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆปัจจัยจากน้ำทะเลหนุนแล้วก็สภาวะการทางธรรมชาติโดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนด้วยทั้ง3เหตุผลเนี่ยล่ะค่ะอาจจะทำให้กรุงเทพในพื้นที่ลุ่มแล้วก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาน้ำท่วมได้นะคะแต่ว่าพอคนกรุงเทพไปเห็นข่าวจากนครราชสีมาแล้วเนี่ยกังวลว่าเราจะหนักเหมือนกับเมื่อปี2526หรือเปล่าทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะคะนี่ก็เลยเป็นการประเมินสถานการณ์กันในเบื้องต้นยังไงแล้วคุณผู้ชมนะคะที่บ้านอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเวลาน้ำเหนือนะคะน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนล่างไหลลงมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยระวังไว้หน่อยนะคะวันนี้17นาฬิกานะคะน้ำจะเข้าถึงพื้นที่5โมงเย็นอยู่ที่3313ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยนะคะ